ี่เขาเรียกฉันว่าเสือฝ้ายนายอยากเป็นเสืออย่างนั้นเลยเขาลือว่าโจรพวกเนี้ยมีคาถาผมก็ผมไม่สนเรื่องแต่งหรอกเด็กตรงนอกตายทั้งหมดจึงมีคำสั่งให้พักราชการทัพตำรวจตีขุนพัทรักษ์ราชเดชอย่างไม่มีกำหนดใครที่นี่เขาเรียกฉันว่าเสือฝ้ายนายอยากเป็นเสืออย่างนั้นเลยเขาลือว่าโจรพวกเนี้ยมีคาถาผมก็ผมไม่สนเรื่องแต่งหรอกเด็กนั่นหรอครับนั่นหรอครับสมองคนไทยอะว่าโทรโนอามามาบ่าวะฉันเสียดายคนทุกคนตำรวจหน้าไหนวะมันจะไปกลัวโจรอ่ะไม่ว่าเสือสางหน้าไหนอ่ะไม่มีราคาของมึงนั่นแหละเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับการทดสอบเสียงลำโพงระหว่างเสี่ยวหมี่มี่ A2 แล้วก็ Pocophone F1 by เสี่ยวหมี่นะครับเพื่อนๆถูกใจเสียงที่ได้จากสมาร์ทโฟนรุ่นไหนก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างคลิปวิดีโอได้เลยนะครับก่อนที่เราจะจากกันครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปของผมยังไงผมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ